จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักทําให้ระดับน้ําในแม่น้ำำําคําเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะส่งผลให้เกิดคันดินตลิง่งกั้นริมฝั่งแม่น้ําขาดหลายจุดจนเอนะะ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า6หมู่บ้านด้วยกันในเขตเทศบาลตําบลสายน้ำำําคําและเทศบาลตําบลจันจาว่าจานวน300หลังคาเรือนด้วยกันค่ะล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้ค่ะฝนที่หยุดตกประกอบกับไม่มีน้ําป่าจากต้น น้ำคาไหลามาเพิ่มเติมทําให้น้ําลดระดับลงแต่น้ําก็ยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวกว่า500ไร่ได้วยกันนะคะขณะที่น้ําจากแม่น้ำำําคาที่เอ่อล้นตลิ่งได้ไหลเข้าไปตามลําน้ําแต่ก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในที่ลุ่มริมแม่น้ำำําคาอําเภอเชียงแสนประมาณ30หลังคาเรือนด้วยกันและตําบลป่าศักค่ะอเาเภอเชียงแสนก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ5หลังคาเรือนคาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำก็จะคลี่คลาย ส่วนสถานการณ์น้าที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้เรียกว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับเริ่มคลี่คลายลงแล้วโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับในการฉีดน้ําทําความสะอาดบ้านเรือนนะครับรวมไปถึงถนนหนทางต่างๆบริเวณตลาดตั้งจิตนุสรเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเปิดตลาดได้ตามปกตินะครับ และที่อำเภอภูพเพียงนะครับรถยนต์สามารถผ่านบริเวณบ้านท่าล้อและก็บ้านแสงดาวทางไปวัดพระธาตุแช่แหงได้แล้วนะครับหลังจากที่ระดับน้ำน่านที่สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านลดลงเหลือ6เมตร10เซนติเมตรแล้วนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่บ้านดอนสีเสริมนะครับยังมีน้ำท่วมขังบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกเพื่อระบายน้ำนะครับและก็คาดว่าในช่วงเย็นวันนี้นะครับระดับน้ำจะลดลงด้วยครับ ระดับน้ำโขงเองที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายนะคะยังคงเพิ่มขึ้นล่าสุดค่ะวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหน,นองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่12เมตร67เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ค่ะถึง79เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง47เซนติเมตรส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมขยายพื้นที่ด่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทั้ง6อำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงในส่วนของเทศบาลเมืองหนองคายก็ ได้ติดตั้งนะคะเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก8เครื่องด้วยกันเพื่อเร่งระบายน้ำโขงที่ซึมเข้ามาในเขตเมืองด้วยค่ะ